สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานีโทรทัศน์ iFreedom TV ทำการกระจายเสียงจากเมืองสไปโรรัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้กับข้าพเจ้าริชาร์ดไซสมอนได้มาเป็นโฆษกประจำรายการในต่อไปนี้ในรายการต่อไปนี้พวกเราหันกะจะเป็นรายการของท่านดร.บงสวรรค์กับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์ออกโทเบอร์วันที่18ปี2014อันนี้มันอิงตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมที่เคารพก็แต่ถึงอะไรก็ตามมื้อนี้นี้ทางท่านดร.วงสวรรค์เพื่อนก็อยู่ในสายอะไรอยู่ในไลน์กับพวกเราเป็นที่ห้ำห้อยแล้วก็เพื่อนเองท่านก็สิมีหลายเรื่องหลายแนวหลายประการที่เพื่อนท่านจะได้ออกมาเล่าข่าวประกาศข่าวให้พี่ให้น้องของพวกเราได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปเป็นมาของประเทศของพวกเขาบรรพบุรุษของพวกเขาพร้อมด้วยชาวลาวของพวกเขาที่เคยได้อยู่เพิ่งพาอาศัยอยู่ในดินดอนตอนยากของพวกเขาที่มาก่อนแล้วนั้นพวกเขาฮั้นจำเป็นต้องได้เรียนรู้และก็เพิ่นเองฮั้นได้ท่านดร.วงสวรรค์นี่นะเพิ่นเองฮั้นก็ได้ไปค้นคว้าและก็เพิ่นได้เก็บกรรมมีแต่แนวดีที่เอามาต้อนมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาอาจจะอยู่หลายๆประเทศบ่ว่าทั้งโซนของยุโรปโซนของในทวีปอเมริกาและโซนของเอเชียและประชาชนที่อยู่ในเมืองลาวของพวกเขาฮั้นก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้อาจจะฟังจากทางโทรทัศน์ผ่านมาริมาเซอร์วิสของมาริมาหรือว่าเพิ่นเองจะเบิ่งผ่านทาง YouTube ก็ได้หรือเพิ่นจะฟังสดจากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อันนี้หมายความว่าขอความเข้าใจในตอนนี้ท่านดร.วงสวรรค์เพิ่นก็ได้อยู่ในรายการอยู่ในสายกับพวกเราแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านดร.วงสวรรค์สบายดีขะหน่อยสบายดีครับก็เป็นอะไรคอยอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ท่านยาลุงดร.เป็นอะไรครับพ่อไปพ่อมาอยู่หั่นแล้วแต่ว่ามันก็อยู่น้ํายาอยู่น้ําดร.หั่นแล้วส่วนใหญ่น่ะแก้แห้งกับย้อนด็อกเตอร์ย้อนยาแล้วอันตามความชาร่าแล้วมันกับไปกันใหญ่แล้วโอเคมื้อนี้นี่ก็อันนาทางท่านด็อกเตอร์เตรียมพร้อมแล้วบ่เนาะในตอนนี้นี่พี่น้องของพวกเขาก็ได้ออนไลน์แล้วก็พร้อมด้วยอยู่ในทีวีแล้วขน้อยก็ได้บันทึกเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่สิมีข่าวมีข่าวที่จะเว้ากับพี่น้องให้เฮาแล้วติบ่นะท่านเอาเตรียมพร้อมแล้วโอเคโอเคเชิญเลยขน้อยจังซั่นน่ะอันนี้ก็ขอเรียนเพื่อนพี่น้องความสาประชาชนลาวเอาที่อาศัยอยู่หลายๆทวีแล้วก็พร้อมทั้งภายในและนอกประเทศที่ฮับแอ้งและนับถือทั้งหลายอีกเรื่องหนึ่งครับเจ้าก็ได้รับอนุญาตจากท่านดร.ริชาร์ดไซสมอนให้ครับเจ้านี่สืบต่อการบรรยายประวัติศาสตร์ลาวเอาจนให้มันจบคือจนให้มันฮอดสมัยปัจจุบันนี่แหละครับเจ้าขอขอบใจท่านดร.ริชาร์ดที่ได้ห่วงน้ำสนสตาของบ้านเมืองลาวเอาที่เกิดมีเหตุการณ์นับมือวังเว่ยสักเสียล้วนไปในทิศทางที่สุดส่งพิษผักโดยเฉพาะตามที่ขาดเจ้าในที่ตามแม่นเพื่อนในที่ถากวิจารณ์เกี่ยวกับหลายๆปัญหาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเป็นอยู่ของประชาชนลาวเอาส่วนใหญ่ก็แม่นขาดเคินแล้วก็นับมือล่าหลังความมาล่าหลังนี่ครับความหมายความมาดอยพัฒนาแล้วบ่มีความเจริญก้าวหน้าบ่ทันสมัยทุกยากให้การศึกษาโง่จ่าล่าหลังหั่นแหละการวิจารณ์เหตุการณ์ปัจจุบันในลาวเฮานั้นเพิ่นได้มาเว้าถูกต้องเหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับต้นปลายสาเหตุและผลสะท้อนต่างๆที่บ่ดีเกิดขึ้นตามภายหลังแล้วก็คือปัจจุบันนี่แหละที่สืบเนื่องมาได้หลายศตวรรษวัฒนศาสตร์เพิ่นเว้าเรื่องปัจจุบันแต่ข้าพเจ้าเขาเว้าเรื่องในอดีตคือข้าพเจ้าได้เคยเว้ามาเรื่อยๆนะว่าชีวิตมันมี3ระยะ
คืออดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าและมันอนาคตสามระยะเหตุการณ์นี้มันแตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่มันก็มีผลสะท้อนให้แก่กันอย่างต่อเนื่องแต่จะเอาปัญหาในอดีตมาแก้ไขปัญหาปัจจุบันหรือเอาปัญหาปัจจุบันไปแก้ไขปัญหาอดีตนั้นมันเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดเพราะเหตุการณ์มันแตกต่างกันและสภาพของบ้านเมืองและของโลกมันก้าวขึ้นไปเรื่อยๆและท่านสมัยขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเฮาหักมีความเข้าใจแจ้งความติดท่านต่อเนื่องระหว่าง3ระยะนี้เฮาจะเห็นความจริงของชีวิตที่แท้จริงพอจะได้รับบทเรียนอันลึกซึ้งของชีวิตสังคมที่สลับซับซ้อนที่มันบ่เป็นไปตามเฮานึกเฮาฝันตามลำพังใจของเขาแต่ผู้เดียวเพราะชีวิตอยู่รวมมู่มันเกิดมีปัญหาหลายๆอย่างนอกตัวเขาว่าบอกแม่นในตัวของเขาที่คิดอยากได้อยากเป็นอยากไปตามลำพังใจอันนั้นเป็นไปบ่ได้แต่มันก็ยังมีความจำเป็นเพราะชีวิตสังคมเท่านี้มันอาศัยซึ่งกันและกันดังคำว่ามีเพิ่นจังมีเฮามีเฮาจังมีเพิ่นอย่าไปเว้าคือกันคอมมิวนิสต์นอกตำราที่ว่าบ่มีมึงก็บ่มีกูบ่มีกูแล้วบ่มีมึงอันนั้นละบ่แม่นอันนั้นละผิดพลาดบักยังเลยแม่นอันนั้นแม่นคำเว้าที่ทำให้ดับศูนย์ซึ่งกันและกันแหละสร้างความแตกแยกมาเพศแทนที่จะแม่นสร้างความสามัคคีเต่าโค้งครับพอกันเพราะเฮาเป็นส่วนสาดเสื้อสาดอันเดียวกันถ้าเฮาสางแต่ความบาดมาเขียดแค่อิสาบังเบียดกันอย่างบ่มีวันสิ้นสุดนั้นเฮาบ่เพียงแต่ว่าจะทำลายผู้อื่นแต่เฮาจะทำในบันสุดท้ายเฮาจะทำลายเฮาเองสักทีเพื่อเสริมสางความสามัคคีไอ้ดีแนนแฟนแนนนาพักอ่างนั้นเฮาต้องปฏิบัติตามประเพณีบูฮานของประวัติศาสตร์ลาวเฮาคือการก่อสร้างปรับปรุงความหักให้เป็นพื้นฐานของสิ่งดังบูฮานการของเฮาเคยปฏิบัติมาก็คือความโอบอ้อมเอื้อเฟื้ออารีต่อกันเฮาต้องใช้คำคิดพิจารณาซึกต่องหลายอย่าหูเบาใจง่ายมักใส่แต่อารมณ์เพื่อให้มีบทเทียบความผูกของชีวิตแต่ละบันแต่ละตอนของประวัติศาสตร์นั้นข้าเจ้าก็ได้เล่าผ่านมาแล้วเหตุการณ์สงครามเล่าเหียที่สิ้นสุดลงย้อนความพิลักอาถรรพ์ของท้าวแทนครับซึ่งเป็นลูกพระเจ้าไสยจักรพรรดิหรือท้าววังบุรีเป็นผู้นำพาก่อกู้เอาศาสตร์ไว้ได้และก็ได้ถืออภิเษกเป็นกษัตริย์แทนพ่อในค.ศ. 1479ซึ่งพระนามว่าพระเจ้าสุวรรณบัลบัลลังก์เสวยราชสมบัติได้7ปีก็เสด็จสุรคตคือตายไปมีอายุได้เพียงแต่41ปีในปีค.ศ. 1485ท้าวราเสนไตก็ขึ้นเสวยราชพระองค์เอาใจใส่การเผยแผ่พุทธศาสนาและมีการพัวพันกับต่างประเทศเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับกรุงศรีอยุธยาอย่างแน่นหนาเสวยราชได้10ปีก็สุรคตคือตายนะมีลูกกบชื่อว่าเจ้าชมพู่เมื่อนั้นมีอายุเพียงแต่7ปีเจ้าวิสุทธิราชผู้เป็นอาวจึงได้หักษาแผ่นดินแท้เจ้าชมพู่ขึ้นเสวยราชมีอายุเพียง9ปี
อยู่ได้3ปีก็เสียชีวิตถึงปีค.ศ.1500อามาตย์ราชมนตรีทั้งหลายพระสงฆ์องค์พระเจ้าจึงอภิเษกเจ้าวิสุนาราเจ้าวิสุนาราเป็นเจ้าแผ่นดินผู้ไว้พระนามว่าพระวิสุนาราชาไตรภูวนาถที่ปัสสีสัตตะสัตตนาคณาหุตไว้จัดๆเจ้าแล้วก็ยาวแน่เห็นป่ะเจ้าพูดเป็นยังไงถึงปีค.ศ.1504สมเด็จวิสุทธิราชจึงได้แต่งเสนาอามาตย์ไทยลงมาอาราธนาเอาพระบางขึ้นเมืองนะขึ้นเมืองนครเชียงทองโดยทางบกแล้วเสื่อมไปประดิษฐานอยู่ที่วัดมโนรมซึ่งเฮาจักอยู่ซื่อมื้อนี่แหละวัดมโนรมนะเจ้าในรัชกาลของเสด็จสมเด็จวิสุทธิราชพระพุทธศาสนานี่ควรเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอันมากมีนักปราชญ์สำนานในพระไตรปิฎกหลายคนหนังสือคัมภีร์ต่างๆเป็นภาษาสันสกฤตก็ได้แปลออกเป็นภาษาลาวพร้อมทั้งวิธีแต่งกาพย์กลอนต่างๆหนังสือตำนานขุนบุรุษฉบับแรกก็ได้เขียนขึ้นในสมัยพระเจ้าวิสุทธิราชเมื่อพระเจ้าวิสุทธิราชเสวยราชมาได้20ปีพระชนมายุได้55ปีก็จะสุรคตไปในปีค.ศ.1520เสนาอามาตย์จึงของพากันยกอภิเษกพระโพธิสัตว์กุมมาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีอายุได้เพียง19ปีเมื่อขึ้นครองราชแล้วในปีค.ศ.1523พระองค์ได้แต่งตั้งราชทูตไปขอเอาพระไตรปิฎกและสังฆเจ้ามาจากนครเชียงใหม่พระเมืองแก้วพระเจ้าแผ่นดินนครเชียงใหม่จึงทรงแต่งตั้งให้พระเทพมงคลเถระกับพระสงฆ์บริวารเชิญคัมภีร์ปไตรปิฎก6060ปึกมายังนครศรีสัจนาคณาหุตสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เรื่องปีค.ศ.1524ได้มีเสือเจ้าประเทศเวียดประเทศแก้วแล้วสืบบัวกวนเสี่ยวตับเสนหน้าผู้หนึ่งซื้อกงกังผ้าไผ่พ่น 3,000 คนเขามากพึงพระบรมมาพูดที่สมภารพระเจ้าพูดที่สละก็ทรงรับตอบเป็นอย่างดีอันถึงปีค.ศ.1525พระองค์ได้เสด็จออกอุปสมบทเป็นภิกขุพระมหาไตรปิฎกเจ้าทั้งสองตนคือมหาสีจันทโคและมหาสมุทโคเจ้าเป็นพระอาจารย์สั่งสอนสมเด็จพระพุทธิสราชขั้นออกภาษาแล้วก็ได้กลับคือเสวยราชคือเก่าถึงปี1527ได้มีพระราชอาญาประกาศให้บ่าวไทยพลเมืองเลิกนับถือผีฝ่าผีแทนนั่นใช่มั้ยจ๊ะห่อห้อกวดสารต่างๆก็ให้หื้อถอนออกถอนทิ้งละสร้างพระอารามวัดบ้าอารามแท้ได้สร้างวัดขึ้นแท้นอื่นว่าวัดสังขโลกได้ค้นพบจำนานอุรังคธาซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ยศกลายเป็นอักษรธรรมภาษาลาวและบาลีทั้งหมด5ปู่จำนวน250หน้าเวลานั้นดีซานุภาพของสมเด็จพระเจ้าโพธิสัตว์ศิษย์ก็ลือซ่าปรากฏไปทั่วคงเขตขันธสีมาทั้งหลายได้ทรงพระราชบัญญัติมาถวยตลอดหอดเจ้าแผ่นดินประเทศแก้วในปี
ข.ศ. 1533สมเด็จโพธิสระเสด็จมาประทับอยู่ยังจันทน์เจ้าไทยองค์หนึ่งชื่อว่าพระไสยราชาก็ถือบ่ถือต่อกับพระเจ้าอาทิตยาราจึงได้หนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าโพธิสระอยู่ในยังจันทน์ในปีนั้นกองทัพอโยธยาได้ยกทัพมาตีเวียงจันทน์ถึงปี1535ได้ยกทัพไปตีพิษณุโลกในข้อศ1539ได้เสด็จไปไหว้ธาตุพนมพระองค์ได้สร้างวิหารขึ้นในบริเวณธาตุพนมหลังหนึ่งมุ่งด้วยแผ่นกัวทั้งหมดและได้มอบคาถา 3,000 คนไว้ให้อุปถัมภ์รักษาพระธาตุนั้นสมเด็จโพธิสระมีพระราชโอรส3องค์และราชธิดา3องค์ภูกกสือบาทเจ้าสีถาวังสูประสูติจากพระนางยอดค่ำพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่ในปี1548สมเด็จพระเมืองเกียรติเก้าเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่สุรคตโดยบ่มีพระราชโอรสสืบเมืองแท้จึงพร้อมกันมาขอเอาเจ้าเศรษฐาบางสูเป็นเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่การตกแต่งการแห่แหนพระราชโอรสไปนั้นมีพ่นทั้งหมด 300,000 คนสร้าง 2,000 ตู้พร้อมทั้งราชมนตรีเก่าคนในเวลาที่พระเจ้าโพธิสระประทับอยู่เมืองเชียงใหม่นี้สมเด็จพระเจ้าวรินทร์ซึ่งเป็นนักรบผู้เข้มแข็งหรือเฮาเอิ้นว่าเจ้ามั่นคาตุระเจ้าแผ่นดินเมืองตองอูพม่าได้ขอพระราชมัยตรีกับลาวและสักส่วนสมเด็จโพธิสระให้ไปตีเอาเมืองอยุธยาสมเด็จพระโพธิสระประทับอยู่เชียงใหม่พอควรแล้วก็เสด็จกลับคืนมานครเชียงทองพระองค์ได้เชิญเอาพระแก้วมรกตและพระแสกค่ำมานั่งท่านมาถึงเมืองขายก็พากันหยุดพักแล้วมีพระราชอาญาสั่งให้หมอสามทั้งหลายไปไล่สามป่าในดอนกลางในดอนกลางของและผู้เงื่อตลอดมาถึงบ้านหมอเชียงขามให้เขามาพันเนี่ยเขามาบ้างนะสันซามีถึง 2,000 ตัวเวลานั้นมีถูกต่างประเทศมาถึงนครเชียงข้องมีทั้งหมด15เมืองเพื่อขอเขาเฝ้าพระเจ้าโพธิสระพระเจ้าโพธิสระมีพระประสงค์จะให้พูดพม่าและเมืองอื่นๆเขาเฝ้าพร้อมกันดูสนามของสางหลวงเพื่อให้พวกทูตทั้งหลายได้ส้มหับผูกเห็นฝีมืออันยอดเยี่ยมของเพิ่นในการของสางได้สั่งให้พวกทูตลอดขาซ้ำซ่าให้มอสางทั้งหลายไล่สั่งป่ามาหอดก่อนเจาะเมื่อสั่งป่าเขามาหอดสนามแล้วพระองค์ก็ขึ้นขี่สางต่อไปสันจาออกไปสถิตยืนอยู่กลางสนามพ่อแขกเมืองทั้งหลายเขาเฝ้าบังคมทูลเสร็จพิธีรับทูลแขกเมืองแล้วพระองค์ก็ทิ่มบ่วงของสร้างป่าสร้างของพระองค์จึงล่มลงทับพระองค์เสนาอามาตย์ก็เข้าไปช่วยแต่7วันต่อมาเพิ่นก็ถึงแก่สวรรคตร่วมพระชนมาอยู่ได้43ปีเท่านั้นเมื่อพระเจ้าโพธิสระเสียงพระชนแล้วพระเจ้าเศรษฐาวังสูผู้เป็นราชโอรสผู้กกก็ได้อภิเษกเป็นเจ้าแผ่นดินในนครเชียงใหม่ตามคำห้องขอของเสนามนตรีเมืองเชียงใหม่ในข้อศ1548และในข้อศ1550
ก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรหลานสาวทรงพระนามว่าพระเจ้าไส้เศรษฐาจิราพระองค์ได้บริหารบ้านเมืองให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขได้สร้างพระธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุในเมืองหลวงพะบางเพื่อบรรจุอัฐิของพระบิดาหลังจากฟื้นฟูระเบียบการปกครองเรียบร้อยดีแล้วได้ข้อเนียงใหม่เชียงใหม่พระองค์ก็ได้กลับคืนสู่นครเชียงดงเชียงทองเพราะเห็นว่าสภาพการทางล้านนาบ่อยู่ในความสงบได้ย้อนความกระหายสงครามหยาดแยงแผ่นดินของพระเจ้าบูริงโนที่เป็นกษัตริย์พม่าผู้ที่มีความปรีชาสามารถเข้มแข็งหลายที่สุดในป่านั้นพวกมีไสยศาสตร์ในการร่วมอาณาจักรม่องอาณาจักรอารากันและอาณาจักรซ่านก็พ่วงถือคุกคามอย่างหนักดังนั้นพระเจ้าเศรษฐาธิราชจึงได้ตัดสินใจกลับคืนไปตั้งมันอยู่นครหลวงพะบางโดยได้เอาพระแก้วมรกตไปนำด้วยในปีค.ศ. 1560พระเจ้าเศรษฐาเห็นว่านครเชียงทองเป็นที่คับแคบบ่กว้างขวางและเป็นทางเดินของพม่าเห็นว่าเมืองเวียงจันทน์เป็นนครใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเขาป่าอาหารได้ปรึกษาหารือกับเสนาคณะมนตรีทั้งหลายก็เห็นดีเห็นพร้อมน้ำกันแล้วจึงยกจัตุรงค์เสนาโยธาหารลงมาประจำอยู่นครเวียงจันทน์ขนานนามว่านครจันทบุรีศรีสัตนาคณาบุตรอุตปาราสเทธานีและเอิ่นนครเชียงทองว่าเป็นนครหลวงพะบางตั้งแต่นั้นมาในกาลนั้นด้วยเหตุว่าพะบางยังสถิตอยู่ที่นั้นพระองค์ก็ได้สร้างมหาพระสาราสวังหลวงขืนใหม่พร้อมทั้งหอพระแก้วพระแสกค่ำอย่างวิจิตรพิสดารนักในปีเดียวกันนั้นก็ได้ควงมือกับพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาสร้างพระธาตุศรีสองหักขืนในเมืองด่านสายให้เป็นลักเขตแดงของพระเถรทั้งสองซึ่งปรากฏเห็นอยู่เท่าทุกวันนี้ในการสร้างพระเจดีย์สีสองหักอันเป็นลักษณ์ไม้ขีดแดนและควบสัมพันธ์ธมัยตรีระหว่างพระเทพทั้งสองสยามและลานซ่าก็ได้มีมหาอามาตย์หลายองค์เป็นประธานพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารทั้งสองประเทศมาประชุมกันเพื่อให้เป็นเอกสีมาอันเดียวกันและอ่านพระราชองค์การสัตยาธิฐานของพระมหากษัตริย์ทั้งสองแล้วยาดน้ำสู่ลูกปัตตภีให้เป็นสักขีพยานพระธาตุชี้สองหักสร้างแต่ข้อศ1540พอดข้อศ1543จึงสำเร็จบริบูรณ์เหตุใดนี้ไม้แท้พระธาตุถึงหนามนานและนามของไก่ทอกันด้วยเห็นว่าพม่ามีกำลังแห้งใส่อำนาจขยายอาณาเขตบุกโจมตีทั้งอาณาจักรสยามและอาณาจักรหลานซ่าอย่างเป็นประจำสองอาณาจักรอายน้องนี้จึงได้สร้างท่าชี้สองหักขึ้นเพื่อปฏิญาณต่อกันห่วงมือห่วงแห้งกันป้องกันประเทศห่วงกันกษัตริย์บุริงนอกซึ่งล่าเข้าเอิญว่าพระเจ้ามัณฑาตุระนั้นบ่ย่อมถอนออกจากลานนายิงควบคุมบีบบังคับให้พระเมกุติเจ้าเมืองเชียงใหม่ให้ย่อมอยู่ใต้การปกครองของพม่าด้วยการทรงสวยให้ย่างร่วงหลายตลอดปีแต่ข้อศ 1500
หาหอย60เป็นต้นมาลาวหลานนาก็ได้ถือพม่าคุดกีกูที่เก็บสวยสาอากรอย่างนักซึ่งบ่เคยมีมาก่อนประชาชนลาวนครเชียงใหม่ก็พากันอพยพล้มหนีพร้อมด้วยประชาชนเมืองนานลำปางที่นำด้วยนำพาโดยเจ้าเมื่อพาครอบครัวไทยพุ่นจำนวนหลวงหลายภายนี้จากการคุดขี่ของพม่ามาพึงพระโพธิสมภารของพระเจ้าไส้เศรษฐาธิราชจึงได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองฟังขัวแม่นางของก้นกุ้งกันขามกับเมืองเยี่ยงจันและได้สร้างวัดขึ้นไม่ลอกแบบวัดสร้างเผือกของเมืองเชียงใหม่เอิ้นซื้อเมืองเข้าทุกวันนี้ว่าเมืองสีเชียงใหม่พร้อมกันนั้นก็ยังได้สร้างวัดหนึ่งแค่น้องหานหลวงเมืองพังคู่จังหวัดสกลนครใช้ชื่อว่าวัดกลางสีเชียงใหม่ในเวลาที่พระเจ้าใช้เศรษฐาธิราชได้เกณฑ์ภัยพุ่นภัยฟ้าขาแผ่นดินมาสร้างเมืองเวียงจันทน์เป็นนครหลวงของประเทศราชานะมีสิ่งที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้คือได้ภาคประชาชนก่อสร้างกำแพงเมืองเวียงจันทน์ตั้งแต่4เมตรทาง6เมตรมีหอลกน้อยใหญ่สูงถึง8เมตรได้สร้างพระราชวังได้สร้างพระราชวังและวัดต่างๆวัดน้อยใหญ่มีถึงหอดห้อยเศร้าวัดวัดกลางและวัดพระแก้วมรกตใหญ่งามกว่าเพิ่นซึ่งพระเจ้าใช้สิทธาธิราชได้เอาพระแก้วมรกตมาสถิตไว้ในที่นั้น 3. เสริมสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงซึ่งมีเจดีย์เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระญาจันทบุรีเป็นเจดีย์บรรจุกระดูกหัวเนาของพระพุทธเจ้าประมาณพ.ศ. 230หรือก่อนพ.ศ. 310ปี 4. สร้างวัดองค์ตื้อมหาวิหารและรอพระองค์ตื้อในพ.ศ. 1565แม่นประชาชนพลเมืองทั่วประเทศได้บริจาคทองแดงทองเหลืองเงินคำมารวมรอพระเจ้าองค์ตื้อเพื่อประดิษฐานไว้ในศิมพระอารามหลวงเพื่อเป็นอันสง่าราศีของนครเวียงจันทน์ส่วนโลหะทองสำริดหรือทองเหลืองที่เหลือนั้นก็ได้รอพระสุขพระเสริมพระใสนอกนั้นก็อนุญาตให้รอพระองค์ตื้ออีกองค์หนึ่งอยู่วัดนาโมกอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเหลือนั้นทั้งแขวงหัวพันก็ขออนุญาตเอาโลหะที่เหลือนั้นที่พระสารุนบริจาคนั้นรอพระองค์ตื้ออีกองค์หนึ่งที่วัดเมืองสวยมีน้ำหนักถึง 3,850 กิโลกรัมสูง2เมตร90เดี๋ยวนี้ประดิษฐานไว้อยู่ที่วัดโพไซสนาราเมืองช่างเหนือหาสร้างวัดเชียงท่องที่หลวงพ่อบ้างซึ่งได้แก่มายาวนานหลายปีเกือบจึงสำเร็จในปี1561ย้อนว่ามีสงครามระหว่างลาวกับพม่าการสร้างวัดเชียงท่องเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พระบิดาพระเจ้าโพธิสระต่อมาก็ได้สร้างพระธาตุศรีสมหักรวมกับอาณาจักรอยุธยาในปีค.ศ. 1560สำเร็จในปี1563พม่าบุกโจมตีเมืองหลวงเวียงจันทน์เทือกที่หนึ่ง
ในข้อศ1563การต่อสู้อยู่ที่เมืองหลวงเวียงจันทน์ก็ค่ายคือกันกับอยู่หลวงพระบางกองกำลังพม่าได้เปรียบทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ใส่ปืนใหญ่ปืนเพิ่มล่าบ่สามารถต่อสู้ได้พม่าจึงได้บุกยึดเอานครหลวงไปได้เละกวดเอาทรัพย์สินสมบัติพร้อมทำตำราคัมภีร์ต่างๆไปหมดพระเจ้าไส้เศรษฐาธิราชที่ไปครองสร้างทั้งเมืองอัตปื้อจึงได้กลับขึ้นมาโดยยวนต่อสู้โดยใส่กลยุทธ์แบบกองโจรเคลื่อนที่ไว้และล้นตีเอาบ้านนอกปิดล้อมในเมืองเฮ็ดไททานพม่าอึดอยากพากันแตกนี้แล้วจับเอาเจ้าคุณมุนนายผู้ใหญ่ไปออกพระเจ้าไส้เศรษฐาธิราชฟื้นเมืองหลวงเวียงจันทน์หลังจากที่กองทัพพม่าถอนออกจากนครเวียงจันทน์แล้วพระเจ้าไส้เศรษฐาธิราชก็ได้เต้าโฮมไพฟ้าประชาชนที่แตกจืนภายนี้เซิกไปรีซอนอยู่ตามผู้พาป่าดงและได้ปรับปรุงการจัดตั้งการปกครองขึ้นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเอาราชธิดาของกษัตริย์อยุธยามาเป็นอัคคมเหสีเพื่อสืบเสื้อสายตามพระราชประเพณีแล้วได้แต่งตั้งพญาแสนสุรินทร์ทลุสาเฮ็ดนาทีเป็นมหาอุปราชแทนมหาอุปราชเวรวังโสที่ถือพม่าจับไปพระมหาจักรพรรดิยินดีจกลงของพระมหาจักรพรรดิสยามยินดีจกลงยกพระราชธิดามาถวายเป็นพระอัคคมเหสีพระเทพกษัตริย์เดินทางมาครึ่งทางใกล้กับเมืองพิษณุโลกมีกองทหารพม่ามาญาชิงเอาพระเทพกษัตริย์ไปแล้วไปถวยให้กษัตริย์บุริงนองย้อนกษัตริย์พิษณุโลกเป็นผู้ล่างานให้พม่าสาบทุกอย่างเมื่อเห็นพระเจ้าไส้เศรษฐาโศกเศร้าเสียใจหลายพระญาติแสงสุรินทร์ทะลุไส้จึงเอาลูกสาวของตนถวายให้เป็นมเหสีสงครามจึงเกิดขึ้นระหว่างเมืองพิษณุโลกและนครเวียงจันทน์เซิร์ฟเทอร์นี่พม่าได้เห็นฝีมืออันเก่งกาจสามารถของเราที่พม่าถือขาตายหลายได้ล่าถอยไปป้าให้ฝ่ายลาวได้โอกาสสร้างสาพัฒนาประเทศขึ้นใหม่การสร้างสามีหลวงหลายแต่ขอเว้าเพี้ยนไปย่อๆว่าได้เสริมสร้างพระธาตุพนมโดยได้ต่อยอดให้สูงขึ้นจากเดิมเสริมสร้างพระธาตุบางพวนสร้างวัดศรีเมืองที่น้องข้าวรอพระสุขพระเสริมพระใสการต่อสู้กับพม่าเทื่อที่สองอีกพระเจ้าหงสาวดีพม่าคันตีอยุธยาได้แล้วก็ยกพลพม่าพร้อมด้วยทหารไทยที่ในไส้สนามกวดเอามาตีเลี่ยงจันพระเจ้าไส้เศรษฐาราชได้ปรับปรุงกองทัพให้แข็งแกร่งเพราะว่ากองทัพพม่าเข้มแข็งหลายนอนได้รับการฝึกซ้อมจากพวกโปรตุเกสและได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์จากทหารแตกทัพของพวกโปรตุเกสเพราะว่าพวกโปรตุเกสเวลานั้นเข้ามาในอินเดียและไปตีเอาพวกโปรตุเกสนี่ออกจากประเทศอินเดียในปี1570พม่าตีได้กรุงศรีอยุธยาแล้ว
ก็ยกทัพมาบุกโจมตีนครเวียงจันทน์กองทัพพม่ายึดเอาเมืองเวียงจันทน์ได้แต่บ่มีคนอยู่บ่มีเสบียงอาหารกองร้อนล่าโจมตีอย่างหนักแล้วถอนตัวหนีไปแล้วพญาแสนจุลินก็ลัดทางติดตามพวกพม่านี่ไปจนจับสร้างได้ร้อยกว่าตัวง่าสร้างได้23,000กิ่งแล้วก็พวกเสลยซึก 300,000 คนในปีค.ศ. 1571พระเจ้าไสยเศรษฐาได้รับรายงานการก่อกบฏของชนเผ่าหนึ่งอยู่เมืองลามละองค์การพระองค์จึงได้ยกทัพไปปราบโดยมีพญาแสนจุลินทฤษีเป็นแม่ทัพหนาเมื่อถึงอัตปือแล้วพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชจึงได้สาบสูญไปในป่าลึกนอนมีการกบฏของพญาเมืองจันทน์พญาแสนจุลินทฤษีจึงได้เป็นผู้รักษาการตำแหน่งแท้พม่าบุกโจมตีนครหลวงเวียงจันทน์เทื่อที่3อีกหมายความว่า3ครั้งภายหลังที่กองทัพพม่าถูกฝ่ายลาวตีแตกถอยหนีไปแล้วในปีค.ศ. 1572กษัตริย์โบริโนก็ได้ประเมินสภาพการเกี่ยวกับกำลังการสู้รบขึ้นใหม่จากนั้นจึงใส่จำให้เตรียมกำลังอันใหญ่หลวงระดมกองกำลังสู้รบจากขั้วเมืองต่างๆทั้งหมดให้เขามารบกับลาวในค.ศ. 1575กองทัพอยุธยาก็เป็นขั้วเมืองขึ้นของพม่าก็เข้าร่วมกับพม่ามาตีอาณาจักรลานสางฝ่ายเดียวพญาแสนจุลินทฤษีเกี่ยมการต่อสู้โดยใส่ยุทธวิธีแบบกองโจรซึ่งประดิษฐ์คิดแต่งคิดสร้างขึ้นจากพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชป้องกันประเทศในปี1570แต่ต่างท่านครับกำลังมหาศาลของศัตรูที่มีจำนวนหลวงหลายบ่ได้กำลังของพม่าก็สามารถยึดเอาเวียงจันทน์ในปี1575แล้วตั้งเจ้าอุปราชวรวังโสมาเป็นเจ้าแผ่นดินแท้พม่าถอยทัพขึ้นหลังจากแต่งจังเจ้าแผ่นดินผู้ใหม่ให้เป็นตัวแท้ให้พวกเขาแล้วในค.ศ. 1575ในปีเดียวกันนั่นเองโดยเอาเสือราชวงศ์ติดตามไปพบเพื่อเป็นตัวประกันลาวตกเป็นเมืองขืนทรงสวยให้พม่าแต่นั้นมาการปฏิบัตินาทีต่อประเทศที่ชนะสงครามคุกคามนั่นมีคือตามกษัตริย์พม่าวงการคือดังนี้ทรงสวยสร้างปีละสิบโตค่ำปีละหมื่นหรือ12กิโลเงินเบี้ยเก็บเกณฑ์จากประชาชนตามอัตราส่วนที่พม่ากำหนดให้เกณฑ์แห่งงานใช้นี้เฮ็ดเวียกก่อสร้างอยู่ประเทศพม่าต้องส่งลูกสาวหรือหลานสาวผู้มีหน้าตาจงงามนั้นไปถวายเป็นสนมไปว่าเมียหน่อยนะของกษัตริย์พม่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีส่งกองทัพไปซวยต่อสู่ป่าปางของพวกเมืองใดที่เป็นกบฏเก็บเกณฑ์เสบียงอาหารส่งไปเลี้ยงกองทัพตามพม่าบงการทุกสามปีใดกษัตริย์ของประเทศหัวเมืองขึ้นต้องได้เอาดอกไม้เงินดอกไม้ค่ำไปขาบถวยความจงรักภักดีต่อกษัตริย์พม่า
การกดขี่ข่มเหงแบบนี้เฮ็ดให้ประชาชนอดทนต่อไปบ่ได้อีกแล้วต้องได้ลุกขึ้นต่อต้านจากประชาชนบรรดาเผ่าหลาในหลายภูเขตเซ็นอยู่ในเขตเมืองเชียงขวงในปี1578ด้วยการบ่ยอมเสียสวยให้แก่อำนาจการปกครองหุ่นเนียงจันทร์บ่ยอมเกณฑ์แห่งงานส่งไปให้กองทัพศัตรูจึงลุกขึ้นต่างขึ้นแต่ก็ถูกปราบอย่างหนักจากพม่าการต่อสู้ของประชาชนเขตอัตปื้อในปีค.ศ1579นำพาโดยนักบวชคนหนึ่งอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าไส้เศรษฐาธิราชหรือเอิ้นว่าคู่บ่าวหูเหง่าจุบาได้มายึดเอาเวียงจันทน์แต่บ่ได้อยู่ดนนานเพราะปานใดพม่าพระเจ้าบุรีน้องก็มายึดเอาคืนแล้วตั้งพญาแสนชุลินทรุไส้ปกครองหลานสร้างคือเก่าในนามเดิมว่าพระสุมังคละอัญญาโกโพธิสัตว์ในค.ศ. 1580ในปีค.ศ. 1584เสนาอามาทั้งหลายได้แต่งคณะทูตถือสารไปยังประเทศพม่าเพื่อขอเอาพระนอแก้วกุมารมาเป็นกษัตริย์เปลี่ยนแทนพญานครน้อยซึ่งเป็นลูกของพญาแสนจุลินทรุไส้ที่บ่เป็นเสือกษัตริย์พระนอแก้วกุมารได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ในค.ศ. 1591ปกครองประเทศได้5ปีก็เสียงพระชนอายุได้เพียง25ปีเท่านั้นการเสียชีวิตของกษัตริย์บุรีนอนในค.ศ. 1581นันทะบุรีน้องผู้เป็นลูกได้สืบต่อทรงกำลังไปปราบทุกๆเมืองเพราะทุกๆประเทศก็ลุกขึ้นตั้งโตเป็นเอกราชเพราะว่าหลังจากบุรีน้องตายไปแล้วพม่าก็แตกกันอย่างใหญ่กองทัพของพระเจ้านเรศวรแห่งอยุธยาก็ยกทัพเข้าตีหงสาวดีและเมืองตองอูมีพลร้อยสาวพันคนมาซึกหลายพันตัวลาวก็เช่นเดียวกันได้ประกาศเอกราชจากการปกครองของพม่าเมื่อสภาพของพม่าเกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วนั้นครอบครัวคนลาวที่ถือพม่ากวดเอาไปตั้งแต่พญาพม่าบุกยึดปกครองลาวและกองทัพลาวก็ไปปิดล้อมเมืองเชียงใหม่บ่ให้ขัดขวางการเคลื่อนย้ายกลับคืนมาสู่ประเทศของชาวลาวเมื่อช่วยเหลือครอบครัวลาวกลับคืนมาแล้วกองทัพลาวก็ประกาศเอกราชบ่ขึ้นกับพม่าต่อไปอย่างเด็ดขาดแล้วก็ถอนกำลังของลาวที่ปิดล้อมเชียงใหม่อยู่นั้นกลับคืนเวียงจันทน์ในค.ศ. 1599รวมเวลาทั้งหมดลาวเป็นเมืองขึ้นของพม่ามี24ปีตั้งแต่ปี1575ถึง1599แปลว่าการถือกดขี่จากพม่าในเวลานั้นนักนวงที่สุดแล้วชาวลาวเฮาก็ได้พยายามเต่าคุ้มกันป้องกันประเทศดูเสมอในปีข้อ2ข้อศ1604มีการปรับปรุงกันปกครองอยู่เชียงขวงเจ้าคำรุ่นเจ้าเมืองเชียงขวงเสียงชีวิตลงพวกลูกหลานก็ญาติซิ่งกันเป็นเจ้าเมืองแท้พอเจ้าและเกิดการชูรบกันพระวรวงศาธรรมิกราชได้ยกทัพขึ้นไปโอโล่งบ่ให้แย่งซิ่งกันจึงได้แต่งตั้งในปี1606
เจ้าท่านี่เป็นพญาปกครองบ้านเมืองมาด้วยความเป็นธรรมจนฮอด2618ในระยะต่อไปแต่ข้อศ.1623จนฮอด1638มีการหย่าชิงตำแหน่งกันเป็นใหญ่ภายในของพวกย้อนความโลภมาอยากเป็นใหญ่ของพญาเมืองจันทน์หลังจากพระมองแก้วเสียงชีวิตแล้วพวกเจ้าราชวงศ์ทั้งหลายก็แย่งชิงกันเป็นใหญ่อีกคือกลุ่มเจ้าซุ่มผู้เจ้าบุญสู้กลุ่มเจ้าสุริยะกุมารซึ่งนี้ไปหลีอยู่ผู้เขาคั่วมีจำนวนทั้งหลายร้อยคนได้ซักส่วนเอาพวกที่ตู้นี้ไปลี่จากความเดือดร้อนปั่นป่วนของการหยาดซึ่งกันนั้นเจ้าสุริยะกุมารจึงบุกโจมตียึดเอาเยี่ยงจันทร์แล้วจับกักขังพวกกอกวนความบุญสามความบุญบาตแล้วขึ้นปกครองแผ่นดินในค.ศ. 1638เมื่ออายุ25ปีเจ้าสมผู้พาครอบครัวนี้ไปอยู่เมืองวีอาศัยเพิ่งตะกุ่นเงินเจ้าชีวิตเวียดนามและเจ้าบุญสู้ก็ออกบวชตลอดชีวิตพระองค์ข้องละได้หาสิเกตปีเสียงชีวิตในค.ศ. 1695เมื่ออายุได้82ปีตลอดราชการของเพิ่นหาสิเกตปีได้ปกครองประเทศให้อยู่ในความสงบสุขเป็นเอกภาพแต่เนื้อตลอดไปของพระเจ้าสุริยวงศ์สาในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจะได้สืบต่อเว้าเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองอย่างใดในสมัยพระเจ้าสุริยกุมารข้าพเจ้าได้เล่าในที่นี้เกี่ยวกับศึกสงครามทั้งเบื้องตะวันตกจากพม่าทั้งภาคตะวันออกก็ได้เล่ามาก่อนแล้วการมุนทลายของนครเชียงท้องจากการหุกห้างขนาดใหญ่ของกษัตริย์แลทันทงคือว่าได้เบียดจบคือกษัตริย์แก้วนั่นแหละการหุกห้างของพม่ายิ่งหายแห้งยาวนานประชาชนได้รับความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสหลายหนหลายตาเนื่องจากพม่าปกครองเอาเล่าเป็นเมืองสวยเศร้าสี่ปีกดขีดคูทีอย่างนักโดยเฉพาะแม่นหลังจากพระเจ้าไส้เสตาสวรรคตไปแล้วจบความตกทุกข์ได้ยากตกเป็นเมืองขึ้นเมืองสวยของศาสตร์อื่นนอนควบแย่งชิงอำนาจควบมักใหญ่ไฟสูงของบางคนที่โบเป็นเสือราชวงศ์แล้วสร้างความแตกแยกความสามัคคีภายในเฮ็ดให้คุณต่างดาวได้เขามาแสกแทรกแสกซึมเพื่อปั่นป่วนชีวิตสังคมเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตกทุกข์ได้ยากและตกเป็นขาถาดของเขาหลายๆคนในรายการนี้ก็ได้เว้าไปหลายแล้วเกี่ยวกับคำว่าโค้มกันเนี่ยเฮาอยู่แตกหมู่เฮาตายไม่ลำเดียวหลอกหัวบ่ควยภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เอื้อเฮาจะโค้มกันได้ก็ในเมื่อเฮาเห็นและรับรู้ความจริงได้มีความเข้าใจลึกซึ้งปัญหาออดดาบ่เบิ่งเอาแต่รูปนอกเป็นไงหรือเอาเปลือกนอกมาเป็นของสำคัญแต่ต้องเอาเนื้อในจิตใจของความเป็นจริงมาเป็นแกนสารของการเบิ่งปัญหาพิจารณาปัญหาให้ลึกซึ้งขอบคุณโอกาสหน้าข้าพระเจ้าถ้าหากมีเวลาจึงจะได้สืบต่อตั้งแต่ราชการพระเจ้าสุริยวงศ์สาจนไปถึงประเทศลาวแตกแยกกันเป็นสองอาณาจักรแล้วแตกแง่กันอีกเป็นสามอาณาจักรอีกแล้วถือปกครองจากประเทศสยามอีกแล้วก็ต่อมาก็ถือปกครองจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ดินแดนของเขาที่กว้างใหญ่ไพศาลก็ถือตัดแง่ออกไปเป็นหลายสิ่งหลายตอน
นะพวกเขาต้องพาเข้าใจกันว่าชาวไทยอายลาวนี่ตกเขามาอยู่แหลมทองอินโดจีนในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้ต่อสู้พยายามเต้าโฮมกันแต่ก็พบกับความยุ่งยากหลายประการย้อนความบ่เข้าใจกันและการกุกวาวุ่นวายจากต่างชาติอีกแต่ก่อนมี3อาณาจักรคืออาณาจักรลานซาอาณาจักรลานนาและอาณาจักรลานเพียคือสยามปางสมเด็จพระเจ้าฟังมหาราชและไส้เศรษฐาธิราชอาณาจักรลานซาและลานนาก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมด้วยธงหาบคอราและ12เจ้า12ตุไทเจ้าไทไรเจ้าเซินลาเมืองแทงมูนะแม่นมดบันมาบันดีนี่ยังเหลือแต่เขตแม่น้ำของกับสายผู้หลวงทั้งมดนี่แม่นพวกเฮาชั่วหลายบ่เข้าใจแก้ที่มาของตนและบ่เข้าใจแท้แจ้เสื้อสาของตนหลงสารลืมเสื้อเลยบางที่ก็สู้รบตบตีกันเองปล่อยโอกาสให้ชาติอื่นนั่นมาเข้าหยาดชิงทรัพย์สินสมบัติของตนไปเช่นก่อนที่ในปางที่ก่อนที่ลาวจะตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสนั้นก็บ้านเมืองกับเปาไปแน่แล้วพวกพอกมาเขามาปุ้นนครหลวงพระบางและนครเวียงจันทน์ปุ้นเอาคุดเอาทรัพย์สินสมบัติไปมึดมั่งเองมั่งเทวดาอาหารต่างๆแล้วพวกนั่นหันกับโมเมนต์อื่นไก่พวกที่นำผ้าหันก็แม่นไทยลาวดันไทยลาวแดงไทยลาวดันทั้งนั้นเนี่ยผ้าเขาเจ้าผ้าพวกห่อนะมาปุ่นคือเท่าเดวันทรีซื้อเล่าว่าเท่าบางเบียนกามาปุ่นเบียนจันสนานแล้วข้าเจ้าคือว่าการเรียนผู้ประวัติศาสตร์นี้เจ้าผู้ถึงเสือสายกุกเข่าเมาก้อแล้วว่าผู้ว่าเฮาเป็นไผและเฮาจึงจะสามัคคีกันนั้นเนี่ยเฮาจึงหักจะหักแพงกันถ้าบ่ฮู้เสือสะเสือสายบ่ฮู้ต้นปลายสาเหตุของปัญหาแล้วมันก็เข้าใจกันผิดแล้วก็แตกแยกกันฉะนั้นแหละเฮ็ดจังได๋กันให้ลาวเฮาได้สามัคคีกันได้และปกปักรักษาประเทศชาติไหนได้เพราะว่าเป็นพื้นแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเฮาได้สละเลือดเนื้อเสื้อไขต่อสู่ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไปได้ยาวนานเท่ามาฮอดปัจจุบันนี้อันนั้นล่ะเฮาบ่ควรเนรคุณและควรฮู้บุญคุณต่อบรรพบุรุษของพวกเฮาที่มีความกล้าหาญความสามารถปริศาสามารถในการป้องกันพื้นแผ่นดินของเฮาไว้เท่าทุกวันนี้ไว้ให้ลูกหลานฉะนั้นข้าเจ้าขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเทื่อหน้าเจ้าเบ้าต่อไปเกี่ยวกับปัญหาที่ยังค้างคาอยู่จนฮอดปัจจุบันนี้ฉะนั้นแล้วขอขอบใจหลายๆเจ้าก็ขอบคุณใจกับท่านดร.วงศ์สวรรค์บุษวัตที่เพิ่นได้อุตส่าห์เก็บกรรมและก็อธิบายอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติลาวพร้อมด้วยบรรพบุรุษของพวกเฮาที่ได้ต่อสู้สละเลือดเนื้อชีวิตพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาไว้แผ่นดินของพวกเฮาจึงมีชาติลาวมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้พวกเขาก็ขอสรรเสริญแล้วก็ขอขอบใจกับท่านดร.วงศ์สวรรค์เพิ่นเองได้พยายามฮีบโฮม
จากพึ่งประวัติศาสตร์หลายหัวแล้วก็หลายสถานที่แล้วก็หลายผู้เขียนได้เอามารวบรวมแล้วก็ได้มาอ่านได้มาแปลเพื่อให้พี่น้องเข้าใจได้ง่ายขึ้นและอันนี้นี่ก็เพิ่นก็ได้ใช้เวลาบ่หลายกับคงน้อยบ่น้อยกับคงหลายแน่นอนละเพิ่นได้ฮิบโฮมเอามาเป็นฉบับที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ได้มาอ่านให้พี่น้องได้ฟังได้มาเว้ามาว่าให้พี่น้องได้เข้าใจถึงความเป็นมาบ่ต่างหยังคันเฮาอยากเห็นทางหน้าคันอยากมองเห็นทางหน้าให้เลียวหลังเพิ่นว่าคันเฮาบ่ฮู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วเฮาก็เป็นไปบ่ได้ละบ่ว่าชาติใดบ่ว่าผู้ใดต้องฮู้จักพวกเฮานี้ก็ต้องมีบรรพบุรุษบ่ว่าชาติใดบ่ว่าประเทศใดเพิ่นก็ต้องมีอันนี้แหละพวกเฮาหั้นก็ได้เรียนฮู้นําดร.วงศ์สวรรค์เพิ่นได้มาอธิบายให้พวกเฮารับฮู้เกี่ยวกับเรื่องประเทศบรรพบุรุษและความเป็นมาอันนี้เป็นขอขอบขอบใจนําท่านดร.วงศ์สวรรค์หลายๆและก็คิดว่าอาทิตย์หน้าเพิ่นจะได้รวบรวมตอนใหม่แล้วก็เพื่อจะดําเนินต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันอันนี้เนี่ยก็ขอขอบขอบใจท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านจะเป็นเพิ่นจะติดตามจากเอเชียยุโรปหรือทวีปอเมริกาอยู่ที่ใดก็ตามก็ขอขอบขอบใจนําทุกๆท่านและหวังว่าพวกท่านจะให้มาติดตามรายการของพวกเราในตอนต่อๆไปอ่ะหลังจากนี้ก็พวกเฮาหั้นจังสิได้กลับมาในรายการของท่านดร.ทองวรรณต่อไปมื้อนี้นี้ก็จะได้อำลาพระจากพวกท่านไปเพียงเท่านี้พบกันภายในอาทิตย์หน้าสบายดี